Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh สวัสดีครับผมเดบิโซ่ในวันนี้คือชงกาแฟส่วนโลเอบูกอนะครับมาดูรีวิวนี่นะครับนี่เป็นไอเดียใหม่นะครับสำหรับชงชานะครับนี่เป็นไอเดียสำหรับชงชามันเป็นบัคเก็ต51มิลนะครับสำหรับชงกาแฟที่เขาให้มาเพื่อที่จะทำครีม่าครีม่าเทียมนั่นเองนะครับวงเล็บครีม่าเทียมนะแต่จริงๆแล้วเนี่ย ร้านค้าร้านกาแฟร้านใหญ่ๆเขาก็ใช้บัคเก็ตในรูปลักษณะอย่างนี้ครับที่ออกรูเดียวเนี่ยครับในการที่จะชงกาแฟนะครับแต่นี้ผมมาดัดแปลงให้มันมาอยู่ในหม้อต้มมอคาพอตนะครับเพราะว่าเราได้ผลิตอุปกรณ์ในการที่จะชงกาแฟให้ได้ครีม่าให้ได้เอสเปรสโซ่เพอร์เฟกต์ช็อตไปแล้วนะครับกับมอคาพอตนะครับตอนนี้มาถึงชากันบ้างนะครับกลับไปมอคาพอตนิดหนึ่งตัวนี้ผมไม่ได้ใส่วาล์วแล้วนะครับเพราะว่านี่ผมจะใส่ชาและจะให้จุดเด่นจุดโฟกัสอยู่ที่บัคเก็ตนี้นะครับแล้วก็หัวสวมจำเป็นต้องมีครับเพราะรู้สึกว่าจากการทดลองมันก็มีพุ่งบ้างอะไรบ้างฉะนั้นจะต้องมีหัวสวมใส่ไว้การพุ่งนะครับนี่นะเพราะว่ามันฉีดพุ่งมันแรงของมันก็มีนะครับฉะนั้นลดความให้เพิ่มความเรียบร้อยสวยงามก็ใส่หัวกันพุ่งไว้นะครับมานะครับใส่น้ำก่อนเลยนะฮะนี่เป็นหม้อเรนโบว์นะฮะเรนโบว์ขนาด3คัพนะครับก็นี่ชาผมก็ใส่มาแล้วเรียบร้อยแล้วชาของมาได้แล้วแฟรนไชส์นะผมก็มีจำหน่ายอยู่นะครับก็ใส่เข้าไปนะฮะครบก็ไปเลยนี่นะนี่รู้สึกว่าชาจะน้อยไปนิดนึงมันจุชาได้เยอะแล้วเนี่ยนะครับหม้อลุงนี่มันจะลึกกว่าหม้อของจีนนะครับโอเคนะครับใส่เข้าไปนี่น่าจะง่ายที่สุดแล้วแหละไม่มีอะไรยากแล้วตัวนี้นะฮะตัวนี้ต้องไอ้ตรงนี้ต้องมีการแต่งนะครับเจียแต่งขอบด้วยนะครับผมจะเอาลงเข้าไปได้นะต้องเจียแต่งนะไม่แต่งนี่เอาลงเข้าไปไม่ได้นะมาแล้วก็มันเข้าได้แน่นครับตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะเทคนิคที่ทดลองแล้วก็รู้สึกมันเข้มนะต้องดูครับหรือว่ามันจะมันดีแน่นอนอยู่แล้วว่ามันเราต้องการหาเทคนิคหาวิธีการอะไรก็ได้ที่จะสกัดให้มันออกมาเข้มข้นได้มากที่สุดนะฮะแล้วก็นี่เป็นวิธีหนึ่งอันที่ผมนำมาเสนอให้นะฮะปกติก็หลายท่านก็ใช้กระดาษกรองนะฮะรองใช่ป่ะเป็นฟิลเตอร์กรองเป็นกระดาษกรองนะครับแต่ก็ลองดูครับระหว่างสองตัวนี้ท่านก็สามารถจะพิสูจน์ได้ครับว่าลองพิสูจน์เองได้นะว่ามันเป็นยังไงอะไรเข้มกว่าฮะแล้วก็สามารถทำเองได้ด้วยนะครับแผ่นไอ้เมื่อกี้ก็ไปต้องเจียขอบหน่อยเอาไปเจียขอบนะฮะไม่รู้ว่าประมาณกี่นาทีนะลืมตั้งเวลานะฮะลืมผมลองดูนะฮะไฟแรงไปไม่ได้ต้องไฟกลางๆนะอย่าให้มันได้ยินเสียงฟู่นะถ้าเกิดใช้เตานี้มาแล้วนะฮะปิดไฟช่วยด้วยนะครับต้องปิดไฟช่วยด้วยพอมันใกล้จะไหลสูดก็เราปิดไฟซะเพราะว่ามีแรงดันยังมีอยู่ในหม้อฮะมันก็จะไล่ออกมาตรงนั้นมันต้องชงออกมาใช่ป่ะหมายถึงว่าจะรู้ว่าเข้มขนาดไหนนะฮะนี่ผมก็นะครับไม่ได้ใช้ไฟแรงอะไรมากนะครับนี่เข้มไม่เข้มนี่ลองเทสดูครับระหว่างใส่กับไม่ใส่นี่อาจจะให้ความเข้มข้นกว่ากันนะครับเดี๋ยวดูครับดูครับนี่เรียบร้อยในผมก็มีนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยก็นี่นะนี่นี่เลยนะครับก็ลองดูนะครับลองไปทำกันดูครับแค่นี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ